ก็สืบเนื่องจากที่ผมได้มีการโพสต์เมื่อวานนะครับในเรื่องของบุคคลระดับ VIP นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสายของผมเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่าได้ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อจะทำเรื่องขอสัญชาติแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ากลับมาไทยหรือยังนะครับคือต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ผมได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องของการร่วมกันฟอกเงินนะครับ4คนนะครับที่สน.เตาปูนเนี่ยปรากฏว่าภรรยาของผบ.ตร.นะครับชื่อมาดามกุ๊กไก่นะครับก็เป็นบุคคลระดับ VIP นะครับเส้นเงินถึงทุกเดือนนะครับเดือนละ 59,000 นะครับถึง 159,000 บาทเข้าประจำทุกเดือนนะครับโดยบัญชีผู้ครอบครองที่มีการโอนเงินให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยก็เป็นบัญชีที่ดาบยาวนะครับหรือว่าตัวรองฟางเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสั่งการควบคุมบัญชีนะครับซึ่งเงินเดือนของดาบหรือรองผู้กำกับนะครับมันก็ไม่มากขนาดที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับทางมาดามกุ๊กไก่เนี่ยได้เดือนละแสนกว่าหรอกนะครับแต่ว่าพี่น้องสื่อมวลชนทราบไหมครับว่าจนป่านนี้นะผ่านระยะเวลามาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับเส้นเงินเห็นชัดเจนขนาดนี้นะครับผมไประบุให้กับพนักงานสอบสวนที่เตาปูนนะครับว่ามีการโอนเงินวันที่เท่าไหร่บัญชีอะไรจำนวนเท่าไหร่เลยขนาดนี้นะครับจนป่านนี้ยังไม่มีการเรียกมาดามกุ๊กไก่นะครับมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือมาสอบถามแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่เคยเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยนะทราบมาว่าได้มีการไปขอทำสัญชาติแล้วแหละนะครับที่ประเทศอังกฤษซึ่งผมก็คิดเอาเองนะว่ามันเป็นทางเลือกไว้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าผิดพลาดในเรื่องของคดีความอะไรแบบนี้จะได้มีที่อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่ามีบ้านที่อังกฤษอยู่ที่2หลังนะครับซึ่งปปช.ก็ตรวจสอบไม่มีการยื่นในบัญชีทรัพย์สินด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากปปง.เนี่ยผมอาจจะต้องไปที่ปปช.นะครับเพื่อไปตามเรื่องนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาปปง.ครับเพราะว่าผมก็กลัวว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์นะครับวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยผมก็มีการมาแจ้งกล่าวโทษนะครับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์เนี่ยนะหลายคนนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือมาดามกุ๊กไก่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างที่เราควรจะต้องมีการยึดหรืออายัดไว้ก่อนนะครับคนที่2ตัวละครใหม่ครับนะคนนี้เนี่ยเป็นสารวัตรนะครับเป็นสารวัตรสาวหล่อนะครับที่เป็นคนใกล้ชิดกับมาดามกุ๊กไก่นะครับคนนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องในทรัพย์สินยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายคนต่อไปนะครับก็คือดาบยาวกับรองฟางนะดาบยาวกับรองฟางแล้วก็พวกบัญชีม้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคชาชาญ นัทพงศ์นะครับหรือว่าเป็นพวกญาติหรือภรรยาของดาบยาวที่เส้นเงินค่อนข้างจะชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยสืบเนื่องนะครับจากเงินเว็บพนันนะ BNK Master นะครับแล้วก็เงินจากสวย18ธุรกิจนะครับที่มีการโอนเข้าบัญชีของนัทพงศ์เนี่ยร่วม800ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการโอนต่อๆกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะครับเป็นภรรยาผบ.ตร.นะครับปีเส้นเงินมาชัดเจนขนาดนี้นะครับแล้วก็มีธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชีของภรรยาผบ.ตร.เนี่ยร่วม200ล้านนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้ทำอาชีพอะไรเนี่ยน่าจะชี้แจงลำบากนะครับเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันแตกต่างจากคดีฟอกเงินนะครับคดีฟอกเงินนะคุณต้องหาหลักฐานมายืนยันว่าเงินเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับเงินที่ได้มาจากการทำงานจริงๆนะครับนอกจากว่าจะมีเงินโอนเข้าบัญชีนะครับร่วมมีการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับของภรรยาผบ.ตร.เนี่ย192ล้านนะครับแล้วก็ยังมีการขายที่ดินมูลค่า30ล้านนะแล้วก็มีการบริจาคเงินให้กับนิติบุคคลนะไอ้อันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของปปช.กับคนคนนึงนะเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อที่ปปช.นะแต่ว่ามีการให้ของขวัญแก่นิติบุคคลเนี่ยเป็นเงิน45ล้านนะครับแล้วก็มีการไปจำนองที่ดินนะครับ77ล้านอันนี้เอาเงินจากไหนไปซื้อที่ดินนะครับเดี๋ยวปปง.จะต้องไปหาคำตอบมาให้ผมแล้วแหละนะครับแล้วก็เงินที่มีการไปทำรีสอร์ทนะครับเลอคอคอตนะครับที่ปากช่องนะแล้วนอกจาก
ัวเองเนี่ยจะถือทรัพย์สินเองแล้วนะครับก็มีการไปร่วมกับสารวัตรสาวหล่อนะครับในการซื้อที่ดินนะครับผมตรวจสอบมาเนี่ยต้องให้ทางนี้ตรวจสอบว่าอีกทั้งหมดกี่แปลงนะครับมีการซื้อขายที่ดินกันเนี่ยตอนปี64นะครับนะเป็นผู้ซื้อที่ดินจำนวน5ไร่นะครับรายละเอียดเดี๋ยวต้องให้ปปง.ไปตรวจสอบต่อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังหุ้นกับสาวหล่อนะครับในการทำตลาดนะครับโซซิตี้นะโซซิตี้เป็นตลาดกลางคืนแค่ค่าโฆษณานะครับยิงแอดโฆษณาเนี่ยมีคนแจ้งผมมาว่าน่าจะเดือนเป็นล้านแล้วนะครับในการทำโฆษณาตลาดแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นตลาดกลางคืนแล้วผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากว่าจะทรัพย์สินของทางภรรยาผบ.ตร.แล้วก็สาวหล่อแล้วนะครับยังมีรีสอร์ทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับอันนี้เพิ่งซูมเข้ามาใกล้เพราะว่ามันมีชื่ออยู่นะเป็นรีสอร์ทพาขวัญรีสอร์ทนะครับดาบยาวในดาบนะทำรีสอร์ทรายได้ทีหลายๆล้านนะครับแล้วก็ยังพบอีกว่าภรรยาของดาบยาวเนี่ยนะครับมีบ้านนะครับอยู่ที่ลพบุรีนะภายในบ้านเนี่ยผมใช้ Google Street View นะครับไปตรวจสอบปรากฏว่ารถจอดเนี่ยเป็น10คันเลยในบ้านหลังนี้นะต้องแจ้งครับต้องแจ้งกับปปง.นะว่าเงินเนี่ยได้มาอะไรยังไงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเอาเงินไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกนะตอนแรกผมก็ได้แต่เบอร์โทรมาแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กรมธรรม์อันเนี้ยเบอร์โทรเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นเบอร์ของใครอะไรยังไงนะเอาให้ดูแวบๆนะครับปรากฏว่าไปดูใน LINE อ๋อเป็นเมียของดาบยาวนะครับซื้อประกันชีวิตในราคาที่สูงนะครับนะนอกจากนี้อันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นไปแล้วแหละนะครับรายการบ้านและสวนนะทำหลักฐานให้ผมขอบคุณมากนะครับไปถ่ายภรรยาผมว่าตลอดแล้วก็ยืนยันได้ว่ารีสอร์ทลาคอคอตที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับเป็นของมาดามกุ๊กไก่นะครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนสภาพนะครับหรือว่าซุกซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์นะครับเช่าพื้นที่ลาดประเขานะครับทำตลาดนัดกลางคืนโซสตรีทนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องให้ปปง.ตรวจสอบนะครับแล้วก็นอกจากไอ้ที่ผมบรรยายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีนายอนันทชัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินวันนี้เอาบัญชีนะครับอันนี้บัญชีมาให้ดูนะครับต้องแกว่งๆหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้เซ็นเซอร์นะประมาณ50กว่าบัญชีนะครับที่จะขอให้ทางปปง.เนี่ยมีคำสั่งยึดแล้วก็อายัดนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยเมื่อคืนผมส่งเข้าไปในกลุ่ม LINE นักข่าวแล้วแหละนะในเรื่องของมันมีคืออ่ะพลเอกต่อศักดิ์มีรองฟางนะครับทางมาดามกุ๊กไก่เขาก็จะมีสารวัตรนะครับชื่อสารวัตรเฟิร์นนะครับคนนี้เนี่ยนะเป็นระดับ VVIP นะครับมาดามกุ๊กไก่นี่เอาเป็นระดับ VVVIP แล้วกันแต่ว่าทางสารวัตรคนนี้เนี่ยระดับ VIP นะอันนี้ลองดูภาพทำบุญนะครับอันนี้ก็คือว่าที่เขาไปทำบุญร่วมกันนะครับก็จะมีรูปของสารวัตรคนนี้กับมาดามกุ๊กไก่นะครับหรือว่าตอนไปทำบุญนะอันนี้เนี่ยทางระดับนายพลนะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับเขาก็อันนี้เล่าให้ผมฟังนะครับไปร่วมงานเนี่ยไปนั่งเป็นประธานร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วคิดดูแล้วกันว่าตัวเขานะครับซึ่งเป็นระดับนายพลจะต้องเกรงใจหลับสารวัตรแค่ไหนนะเกรงใจไม่เกรงใจเนี่ยทุกคนรู้อยู่ว่าเพจพระจันทร์ลายกระต่ายเนี่ยเป็นเพจของเจ้าที่ตำรวจอยู่แล้วแหละนะเป็นเพจที่คอยอวยคอยเชียร์แล้วก็ผมก็เคยแจ้งความเพจนี้ไปด้วยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเอาเรื่องเท็จๆของผมเนี่ยไปลงในเพจนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยแคปเอาไว้ไม่ใช่เพิ่งจะโพสต์เมื่อไม่นานนี้นะครับน่าจะนานแล้วแหละนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันมีคนส่งข้อความไปหาเพจเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าวอนพี่กระต่ายกระซิบผู้บัญชาการสตม.ช่วยลงมาดูความเป็นอยู่ของลูกน้องตม.สมุทรปราการบ้างครับทุกวันนี้สารวัตรเป็นใหญ่เหนืออำนาจทุกคนข่มเหงคนทำงานใครอยากอยู่หน้างานสบายให้วิ่งไปหาสารวัตรแต่ตัวสารวัตรเองก็ไม่เคยมาทำงานพี่กระต่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เลยครับว่าสารวัตรมาหรือไม่มาทำงานผู้กำกับเองก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะสารวัตรคนนี้อ้างว่ามีนายใหญ่สนับสนุนเป็นคุณนายระดับบิ๊กหนุนหลังปัญหาหมักหมมในด่านไม่เคยคิดมาเหลียวแลเดือนนึงมาทำงาน 2-3 วันตำรวจตม.สมุทรปราการทุกคนทราบดีว่ามาทำอะไรวอนพี่กระต่ายเป็นกระบอกเสียงให้คนทำงานตัวเล็กๆแบบพวกผมด้วยครับ
พวกผมของพวกผมเนี่ยสวัสดิ์เขาไม่เคยได้ยินครับเสียงของพวกผมสวัสดิ์เขาไม่เคยได้ยินครับวันนี้ที่ผมมาเปิดเรื่องเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตม.สมุทรปราการหรือว่าเอาก่อนที่เขาจะไปอยู่สมุทรปราการเนี่ยตม.ปทุมเนี่ยจะต้องตบมือแล้วก็จุดพลุแน่นะครับว่าโอ้โหขอบคุณทนายตั้มมากนะครับที่รู้ความเดือดร้อนของคนที่ทำงานในหน่วยที่พวกนี้อยู่นะครับเคยได้ยินไหมครับว่าระดับผู้กำกับเนี่ยได้สิทธิ์นะครับอีก90เนี่ยใครเก็บนะผมพูดไปอย่างเงี้ยนะรับรองเลยคนในตม.เนี่ยรู้ดีนะเพราะว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาครับใช่สารวัตรคนนี้หรือเปล่านะแล้วปรากฏว่าพอผมไปดูข้อมูลอ้าวพันตำรวจโทหญิงพิษณีวัฒนจึงโลดตำแหน่งเขาคือสารวัตรตม.สมุทรปราการแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่สารวัตรคนเดียวหรืออาจารย์ลายกระต่ายหรือเปล่านะครับแต่ก็รู้อยู่แล้วสารวัตรหญิงคนนี้นะครับมีความสนิทสนมถึงขนาดไปนั่งร่วมทำบุญนะครับร่วมกับมาดามกุ๊กไก่อยู่แทบจะทุกงานเลยนะเมื่อคืนไม่รู้พี่นักข่าวไปดู Facebook กันหรือยังที่ผมส่งไปให้นะเดี๋ยวหลังจากผมแถลงเนี่ยวันนี้เขาคงจะปิด Facebook แล้วนะครับก็วันนี้ก็คือตัวละครใหม่นะครับในฝั่งของมาดามกุ๊กไก่ที่วันนี้เนี่ยผมได้ไปยื่นเรื่องให้กับปปง.ในการตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะครับก็รู้ว่าทำธุรกิจหลายอย่างร่วมกับทางมาดามกุ๊กไก่ก็อยากจะถามว่าเอาเงินจากไหนมานะครับมันใช่เงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วเงินจำนวน200ล้านที่ได้มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นโอนรับโอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเงินค่าอะไรยังไงนะหรือต้องบอกก่อนนี้ครับตำรวจอื่นนะครับที่เคี่ยวๆนะครับหาเส้นเงินยากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าสายของพี่ต่อเนี่ยนะเขาค่อนข้างที่จะประมาทนะมันเลยมีเส้นเงินโยงใยอะไรกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นตำรวจมาตั้งแต่แรกนะทำอาชีพอื่นมาแล้วเพิ่งจะมาสอบเข้าตำรวจเป็นสายนอกสอบเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีความระมัดระวังนะผมถึงได้ข้อมูลหลายๆอย่างมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอนาคตพ่อแม่พี่น้องหรือใครมีข้อมูลในเรื่องของเจ้าที่ตำรวจอื่นๆที่สามารถที่จะเอามาดำเนินการดำเนินคดีได้ถ้าไม่กล้าเปิดเผยก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมยังตรวจสอบไม่ครบไม่พบนะครับว่ามีเส้นเงินจากบัญชีของณัฐพงษ์หรือคชาชาเนี่ยไปนะครับแต่ว่าที่ตรวจสอบได้ตอนนี้ก็คือว่ามีการทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็เรื่องของซื้อที่ดินร่วมกันกับคนที่ผมดำเนินคดีใช่ครับคืออย่างนี้ครับคดีอาญาผมต้องบอกก่อนนะครับคดีอาญาเนี่ยทางโจทก์หรือว่าพนักงานอัยการหรือตำรวจเนี่ยต้องหาหลักฐานว่าเขากระทำความผิดจริงนะครับถึงจะดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์อะไรต่างๆได้นะครับแต่ในคดีของฟอกเงินเนี่ยภาระการพิสูจน์นะครับมันจะตกไปเป็นของคนที่ถูกร้องนะว่าคุณต้องไปหาที่มาของเงินนะครับบางคนหลุดคดีอาญาแต่ฟอกเงินไม่หลุดครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยกฟ้องในข้อหาเรื่องกระทำความผิดยาเสพติดหรือเรื่องเว็บพนันนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินมาจากไหนนะครับพวกนี้ก็ถูกยึดทรัพย์เหมือนกันนะครับวันนี้ผมถึงต้องจำเป็นที่ต้องมาปปง.นะครับเพราะผมกลัวว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเนี่ยไปต่างประเทศซะหมดนะครับคือเว็บอื่นๆนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับทางที่ผมดำเนินคดีไปใช่ไหมคือต้องบอกก่อนครับว่าไอ้เว็บ BNK เนี่ยที่ได้ข้อมูลมานะครับเพราะว่ามันเกิดจากตำรวจเนี่ยเขาเล่นกันเองนะครับเขาดำเนินคดีกันเองข้อมูลเนี่ยผมถึงหามาได้แต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไซเบอร์นะไปจับนายกรนายขอได้นะครับเขาก็คงจะไม่เอาเส้นเงินหรือบัญชีเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเอามาให้ผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเว็บอื่นถ้าเกิดตำรวจไม่ทะเลาะกันนะมันก็ยากนะครับที่ผมจะได้รับข้อมูลอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับบัญชีเนี่ยมีประมาณสัก50บัญชีนะครับแล้วก็ทรัพย์สินนะครับมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับหลายธุรกิจแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับผมก็มีโฉนดที่ดินเป็นตัวอย่างแล้วก็ชื่อให้ไปปปง.เนี่ยให้ปปง.เนี่ยไปสืบต่อเองว่า
ทั่วประเทศเนี่ยมีที่ไหนอะไรยังไงอีกบ้างนะครับอันนี้ให้เป็นเรื่องของการชี้ช่องให้ปปง.ไปทำงานนะครับเพราะว่าผมก็เป็นแค่ทนายความนะครับผมไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบได้ทุกที่นะครับเราได้รับเท่าที่เราได้รับมาเราก็ยื่นให้เขานะครับส่วนปปง.จะไปขยายผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่จากที่เคยคุยกับท่านประธานปปง.นะครับท่านปลัดฉิ่งนะท่านก็พร้อมที่จะถ้าเกิดมีการกระทำความผิดจริงเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยไม่เลือกว่าจะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่นะครับบัญชีเนี่ยผมแยกเป็นคนๆนะครับ50บัญชีนะครับส่วนโฉนดเนี่ยมีทั้งร่วมแล้วก็คนเดียวนะครับธุรกิจครับธุรกิจเนี่ยมีทำตลาดด้วยกันเป็นตลาดกลางคืนแล้วก็มีทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นหินใส่มือเนี่ยนะครับชื่อลันจวนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาก็ทำธุรกิจตรงนี้นะในไปดูในเว็บลันจวนนะมีแต่2คนนะครับมี VVIP กับ VIP เต็มเฟซไปหมดนะครับนะเขาก็ยังไม่ได้มีการปิดนะครับแล้วก็มีการทำบุญร่วมกันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเอาเงินที่ไหนไปทำบุญนะเพราะว่าทำเงินทำบุญเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับเป็นหลักแสนนะระดับสารวัตรนะครับจะเอาเงินที่ไหนล่ะนะครับแล้วก็มาดามกุ๊กไก่เท่าที่ทราบก็น่าจะไม่ได้ทำงานอะไรนะครับไม่น่าจะมีธุรกิจอะไรที่จะได้เงินเยอะขนาดนี้นะครับไม่ครับเป็นจากที่ตรวจสอบเนี่ยสารวัตรคนนี้นะครับเขาเป็นนายร้อยตำรวจรุ่น66นะครับคือตำรวจหญิงเนี่ยเขาก็จะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะครับตอนหลังเขาก็ยกเลิกไปแล้วมั้งเท่าที่ผมทราบนะครับเขาก็มาทำงานกับทางมาดามเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่เป็นคนใกล้ชิดสนมนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีฐานะขึ้นมานะครับจนบางคนเขาก็สงสัยนะครับว่าทำอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจหรือเปล่านะครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยครับน่าจะผมไม่แน่ใจว่าเกิน3ปีหรือยังแต่3ปีเนี่ยมีแน่ๆครับคือตอนนี้คดีไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ทราบมาว่าอย่างที่มีสายแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีการไปปรึกษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางลอนดอนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณสมบัติแบบเขาเนี่ยสามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหมนะครับผมก็เลยไปพลิกรายละเอียดดูเนี่ยว่าถ้าขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องขอแบบเริ่มจากวีซ่านักลงทุนก่อนนะครับก็ใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์นะครับ10ล้านปอนด์ก็ประมาณ460ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็จะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ทราบว่ามาดามกุ๊กไก่เนี่ยไม่ได้ภาษาต้องใช้เวลานานมันคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการขอสัญชาติอังกฤษมีบางคนเนี่ยอยู่มา18ปีแล้วเพิ่งจะได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วไงครับเป็นแผนสำรองไว้นะครับว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดทางคดีเขาอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับยื่นครับจริงๆแล้วผมก็มีเรื่องปปช.อยู่นะแต่ว่าผมก็กะเดี๋ยวค่อยไปคุยที่นู่นดีกว่านะครับคือมันมีเรื่องบ้านที่อังกฤษนะครับสองหลังครับสองหลังไม่ได้ยื่นครับไม่ได้ยื่นทั้งคู่เลยครับพูดเลยก็ได้ครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือปปช.เนี่ยจริงๆแล้วเขาได้ข้อมูลมาแล้วนะครับได้ข้อมูลมาแล้วไอ้เกี่ยวกับบ้านสองหลังที่ลอนดอนเนี่ยผมเปิดภาพให้ดูนี่นะครับบ้านที่อังกฤษสองหลังเนี่ยนะหลังนึงก็ราคาหลักหลายสิบนะครับหลายสิบล้านนะครับก็ทรัพย์สินเนี่ยนะครับไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับทราบว่าปปช.นะครับปปช.นะทราบว่าปปช.เนี่ยเขาพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ผมขออ่านเลยแล้วกันนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาพลตำรวจตรีต่อศักดิ์นะครับสมัยนั้นเป็นพลตำรวจตรีนะครับปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมประกอบ
กรณีเข้ารับตำแหน่งรองผู้จัดการสอบสวนกลางเมื่อวันที่1ตุลา2562โดยจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งนะครับตามพ.ร.ประกอบรัฐธรรมนูญจุดๆๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับบ้านนะครับที่เลขที่นี้นะครับ Market Place Over Abnorm Loss Center ประเทศอังกฤษนะครับและรายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับที่ไม่ใช่กู้ยืมกันจริงจึงให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้องต่อไปคือผมอยากจะไปถามว่าพอมีมติอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงเงียบไปไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่เห็นจะได้ทราบเลยนะครับว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปตามเรื่องที่ปปช.ต่อว่าในเมื่ อมีการประชุมของคณะกรรมการปปช.แล้วเราได้มีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาไหมนะครับเรื่องปกปิดบัญชีทรัพย์สินมีคนไปคือมันไปซื้อมาตั้งแต่ตอนเรื่องนี้ครับมีการไปซื้อมาตั้งแต่ตอนปี62นะครับสมัยที่เป็นรองผู้จัดการสอบสวนกลางแล้วก็ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนสมัยนั้นนะครับหลายสิบล้านครับหลังนึงเนี่ยน่าจะ40หรือ40กับ20อะไรสักอย่างนึงหลักฐานปรากฏชัดเลยว่าเป็นของมาดามกุ๊กไก่นะครับแล้วก็หน้าบ้านนะครับก็เขียนว่าสุขวิมลเป็นภาษาอังกฤษ SUKVI นะครับ MOL นะครับเขียนอยู่ที่หน้าบ้านชัดเจนนะวันนี้เนี่ยทางนั้นน่าจะรู้สึกตกใจแล้วแหละว่าข้อมูลลึกๆต่างๆเนี่ยผมได้มาจากไหนนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะเขาก็เห็นครอบครัวนี้มานานแล้วนะครับคือเขาก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษนะแล้วก็ลูกก็เรียนอยู่ที่นั่นนะครับลูกเรียนอยู่ไม่เป็นไรครับทำอนาคตลูกให้ดีแต่ว่าที่ติงอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือจะมีตำรวจนะครับตำรวจหญิงเนี่ยไปคอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับ2ถึง4คนนะครับไปดูแลนะอันนี้มันใช่หน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ปีหลังจากเป็นผบ.ตร.เลยครับเพราะว่าในนี้ก็ระบุอยู่ว่าดำรงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ครับผมไม่รู้ว่ามีมาตอนเดือนไหนอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้เพราะว่าเอกสารไม่ได้ระบุวันที่นะครับโอเคครับมีอะไรถามสอบถามไหมครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าวันพุธพฤหัสเนี่ยผมก็ยังไม่ว่างนะครับพฤหัสไม่ว่างวันพุธเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันที่1พฤษภาอยู่นะว่าจะทำอะไรดีครับไม่ทราบนะว่าไม่มีมูลก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าคณะกรรมการท่าน3ท่านนะครับท่านมาบอกว่าคนหนึ่งมีมูลอีกคนไม่มีมูลจะด้วยเพราะเอาหลักฐานเรื่องเส้นเงินไม่ตรงกันโอนเงินมาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่เจอกับผมแล้วนะท่านพูดอะไรกับผมไว้นะครับนะเดี๋ยวผมว่ารอดูท่านก่อนดีกว่านะครับรอดูท่านก่อนว่าท้ายสุดจะออกมานะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าจะมาบอกว่าอ๋อบิ๊กโจ๊กผิดนะครับแต่ว่าบิ๊กต่อไม่ผิดนะเพราะว่าโอนเงินคนละวันกันนะครับทนายตั้มหาหลักฐานมาไม่ได้ว่าเป็นเงินก้อนเดียวกันถ้าเกิดออกมาแนวนี้มันก็ให้สังคมรับรู้ไปเลยครับว่ามาตรฐานเป็นยังไงนะผมไม่ได้วอรี่อยู่แล้วนะครับ